วันนี้เราไปไหนไปนี่ครับกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เครื่องไปกาฬสินธุ์เครื่องไปกาฬสินธุ์ถามก่อนกาฬสินธุ์มีสนามบินหรือเปล่าลงคันนาเลยเนี่ยเราวันนี้เรามา3คนนี่คุยกับแฟนเนี่ยไม่ยอมเลิกตั้งแต่นั่งรถมาแล้วเราไปเช้าวันนี้8เราไปถึงวันที่8ที่รักปุ๊บเราก็จะไปเที่ยวไปเที่ยวอาบอบนวดก่อนเยี่ยมหมดโรงแรมคือตึกนั้นนะครับไม่ใช่เพิงเก่าๆตรงนี้ใช่มั้ยครับแต่อยากพักเก่าๆอันนี้ของพี่ปอนครับอ๋อเส้นพักอย่างนี้มากกว่าเนี่ยอาม่าโฮเทลอาป้าครับอาป้านี่เป็นอะไรกับอาปู่อายายข้างในดูน่าค้นหานะครับคุณปอนดูดิไม่ดูราคาอุ้ยอุ้ยเนื้อย่างน่ากินมากเซตหนึ่งตอนนี้เพิ่มเป็น2ป้าทำ3ตอนแรกดูว่าป้าจะใส่ไว้ให้3แล้วคุยกับป้าดิโอเคชีโอเคครับอร่อยนัมเบอร์วันคิเลคิเลเนโอเคคิเลคิเลป้าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนาะเออป้าเดี๋ยวมาก่อนถ่ายรูปคิเลคิเลคิเลป้าจ่ายด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวว่านี่เนี่ยมี400เยนได้ครับของการไปถึงญี่ปุ่นโดยแบบข้างหลังเป็นสายเจ้าเลยนะอันนี้โชว์อะไรสีว่าเมื่อกี้ดูใช่ไหมนาริตะวัดนาริตะวัดนาริตะครับอันนี้เขาสักชื่อ
ขียนว่าณดลเบดรูมออดิโอนะครับเนี่ยเขามีรูปปั้นอะไรวะโอ้เราถ้าอยากจะบอกว่าเราอยากพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำวัดนะครับอยู่ในถ้ำห้องน้ำวัดอยู่ในถ้ำเจ๋งมากอ่ะไอ้นี่พวกคำหมอไม่เราจะโชว์ห้องน้ำวัดแบบมันก็ไม่ได้ว่ามีอะไรแปลกประหลาดหรอกครับมีครับมีโยชิกิและมีโยฮิอิวห้องน้ำวัดนะครับเนี่ยห้องน้ำแบบคืออยากให้บอกสะอาดมากครับห้องน้ำบ้านผมอายครับระบบเซ็นเซอร์ฉีดนะครับเจลใหญ่ฉีดตามเจลนี่แล้วก็นี่ก็ระบบเซ็นเซอร์นะครับนี่ห้องน้ำวัดในนาริตะสุดยอดสวยงามมากนะครับวัดนี้ใส่อิ๋วใส่อิ๋วเล่นกล้องตอนนี้คุณพึกกำลังคุยกับแฟนอยู่นะครับนี่นะครับ ดูเขาเอาไม้เอามาเล่นดูไม้เขี่ยติ่งกระดิ่งแมว แล้วอยู่ดีอ่ะพอบู๊มาด้านนี้ปุ๊บเอ้าอะไรเนี่ยเกมนะครับมันเป็นป่ามงกุฎนี่มีคนยืนฉี่อยู่ด้านนู้นนะพึกใครวะเฮ้ยได้ข่าวว่าอยู่แถวท่าพระHello, Ano. Hello, hello. Hello, Aditya. Hello. Ani, suka tak benda? Tuh, kau kamu ni. ครับเรากำลังมาที่น้ำตกแม่สายนะครับทำไมต้องแม่สายอ่ะครับเราจะชะภาพกันตรงนี้ดีกว่านะครับได้เลยเพื่อเป็นน้ำตกที่สร้างขึ้นมาครับต้องล้างใหม่จากน้ำตกนะครับนี่คือที่เดิมนะครับเราก็จะมาถึงสถานที่ที่สวยงามอีกที่นึงคุ้มๆเลยนะคือบอกตรงว่าง่วงนอนมากแต่แบบพอมาถึงแล้วมันไม่อยากนอนนะคือเมื่อนั่งเครื่องบินเรานอนไปแค่คนละชั่วโมงป่ะเออนี่สาอธิษฐานอธิษฐานสิเราโยนเหรียญลงไปหรือเปล่าโยนตัวพี่ลงไปได้ป่ะเฮ้ยนี่มันเหรียญ100เยนเหรียญบาทป่ะนะงมนี่มันเหรียญบาทนี่พี่เหรียญ100เยนอ๋อนี่คือห้องนอนเราครับเป็นห้องนอนที่กว้างใหญ่มากเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมห้องนี่เห็นไหมเนี่ยใหญ่จริงๆตอนแรกเราจะอัดกับ3คนขอเขาบอกว่าไม่ได้หรอกก็จริงครับต่อให้ได้แล้วก็คงปิดอัดกันเองห้องมีแค่นี้แล้วครับคือเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณห้องละ 1,500 บาทครับที่นี่ได้ส่วนลดปกติมันจะประมาณ 3,000 อันนี้เขาลดให้ครึ่งราคาเพราะว่าจองผ่านเว็บมันปีราคาบาทใช่มั้ย 1,500 ใช่ๆ 1,500 ก็2ห้องรวมกันก็ถ้าเป็นเงินเยนก็ 9,800 เยนเกือบหมื่นเกือบ 3,000 3,000 กว่าปีประมาณ 3,000 ก็ถือว่าโอเคครับก็รับได้ครับกินข้าวกันดีกว่าพึกนี่นะครับข้าวหน้าหมี่เกาหลีหมูเกาหลีนี่ครับข้าวหน้าชีสครับไม่รู้มีแล้วก็พอกินได้ครับเฮ้ยมันชีสจริงว่ะไม่ใช่ไข่หรอชีสแต่ไม่ข้าวน้อยจังวะแม่งโคตรชีสเลยข้าวน้อยมากผมคุ้ม500บาทให้500เยนตกไปไหมร้อยไม่เกิน200ร้อยห้าสิบตก180ก็ได้ครับประมาณเนี้ยอะไรมากครับเดี๋ยวผมขอร้านผมเนี่ยถูกป่ะ